สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มานำเสนอในส่วนของถุงมือนะครับอันนี้เป็นถุงมือบิดเวลนะครับผมถุงมือหน้าตาประมาณนี้รุ่นมอเตอร์โกฟนะครับเจ้ามอเตอร์โกฟเป็นยังไงแต่เรามาดูกันนะครับมอเตอร์โกฟนะครับก็เป็นถุงมือแบบตัวนี้จะเป็นสบายสบายนะเป็นด้านหลังมือตัวนี้ก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับตรงฝ่ามือก็จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับผมแล้วก็มีช่องแบบเหมือนแบบเบาๆเป็นถุงมือแนวแบบว่าจะดีไซน์มาให้เพื่อการขับขี่เต็มๆเลยมันก็ถือว่ายังไม่ใช่คือเป็นแบบเบาๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อย่างกับตัวเนี้ยก็จะมีการปักเส้นสายสวยงามนะครับมีอย่างสีดำตัวนี้ก็ปักตัดแดงนะครับตัวนี้จะเป็นดำแดงนะครับก็มีตรงลายนิ้วมือตรงข้อนิ้วมือนะครับตรงเนี้ยก็จะมีเป็นจุดที่แบบไม่ให้มันลั้งนิ้วเรานะครับก็ให้ความยืดหยุ่นที่ดีนะครับตัวด้านข้างนิ้วตัวเนี้ยก็จะเป็นผ้าแบบผ้าไลก้านะครับตัวนี้ก็ให้ความสบายสบายนะครับตัวเกาะก็เป็นตัวแบบกาวตุ๊กแกนะครับผมมีโลโก้บิดเวลตัวหนังสือบิดเวลเนี้ยก็สวยงามครับตัวนี้เป็นโลโก้บิดเวลนะครับตัวนี้ก็แบบเหมือนใส่แบบว่าใส่ง่ายๆนะครับไม่ได้ว่าแบบการป้องกันอะไรเยอะมากมายนะครับบางทีก็ใส่ทำนู่นทำนี่ก็ได้นะครับก็สวยงามครับแล้วก็เบาๆกระชับนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายสีนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลตัดเส้นได้สีส้มนะครับก็สวยไปอีกแบบครับก็มีโลโก้ปิดเวลอะไรสวยงามอย่างตัวนี้ก็จะเป็นดำล้วนนะครับตัวนี้ก็เป็นดำล้วนก็ดำเลยครับดำทุกส่วนเลยครับว่าเส้นได้ตัวต่างๆอะไรเงี้ยก็ดำไปเลยนะครับก็โอเคครับก็ใส่แบบถ้าโดยรวมก็ถือว่าแบบเบาๆใส่สบายให้ความกระชับได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าบิดเวลมอเตอร์โกฟนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับสำหรับท่านที่อยากได้ถุงมือแบบใส่ง่ายๆเบาๆนะครับไม่ได้หนาเถอะทะเลือกอะไรมากมายนะครับแล้วแต่เลือกการใช้งานของที่เหมาะสมละกันนะครับผมก็แนะนำเจ้าตัวถุงมือมอเตอร์โกฟจากบิดเวลก็ประมาณนี้ครับก็โดยรวมก็ถือว่าน่าใช้นะครับผมอีกหนึ่งตัวสำหรับถุงมือง่ายๆเบาๆนะครับไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทาง Facebook นะครับช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับแล้วก็ LINE ช้างโมโตนะครับแล้ว YouTube Channel ช้างโมโตก็ติดตามชมคลิปต่างๆเราได้นะครับทาง YouTube นะฝากติดตามมันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ